นิยายเสียงเรื่องพรหมร,รั์ขั้นเวลาเขียนโดยมิเซ็กซี่บทนำแต่งงานกันมาจะครบปีแล้วเมื่อไหร่หนูตาจะท้องเสร็จทีละลูกนั่นคือประโยคคำถามที่ชานิตาและอาทิตย์มาจะได้ยินจากผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเสมอและเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทั้งคู่แต่งงานกันด้วยซ้ำคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีการรวมตัวกันทานอาหารของสองครอบครัวซึ่งจะเกิดขึ้นทุกๆเดือนหรือไม่ครอบครัวของฝ่ายอาทิตย์ก็เอ่ยถามคำถามแบบนี้กับสภาย,ยางชานิตาอยู่เนืองๆเ,เหตุผลที่เป็นแบบนั้นเพราะพวกเขาต่างคาดหวังให้ชานิตาตั้งท้องเสียทีและที่คาดหวังมากกว่าการตั้งท้องคือขอให้หลานคนแรกเป็นผู้ชายด้วยมรดกจากคุณทวด ที่ยังไม่ได้แบ่งให้ใครก็จะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งอาทิตย์และชนิตาได้แต่ส่งยิ้มแห้งให้กันเพราะพวกเขานั้นต่างรู้ถึงสาเหตุว่าเพราะอะไรตอนนี้ชนิตาถึงยังไม่ท้องก่อนที่อาทิตย์จะเป็นฝ่ายตอบเหมือนทุกครั้งว่าเขาไม่อยากเร่งรัดปล่อยให้เรื่องการตั้งท้องเป็นไปตามธรรมชาติแต่หากหนึ่งหรือสองปีหลังจากนี้ ชาณิตายังไม่ท้องก็คงไปปรึกษาหมอเฉพาะทางอย่างจริงจังเมื่อการสนทนาเรื่องสำคัญจบลงการทานอาหารจึงเริ่มต้นขึ้นแต่คนที่ดูจะอึดอัดกับเรื่องนี้อย่างชาิตากับกินอะไรไม่ค่อยลงถึงอย่างนั้นก็ต้องฝืนกินและฝืนยิ้มเพื่อบอกทุกคนว่าเธอมีความสุขดีชาิตาอดที่จะหวนกลับไปคิดถึงจุดเริ่มต้น ที่ทำให้เธอมานั่งอยู่ตรงนี้ในฐานะภรรยาของอาทิตย์ตาต้องแต่งงานเหรอคะใช่พ่อกับแม่หาผู้หญิงที่เหมาะสมกับลูกไว้แล้วตายังไม่อยากแต่งต้องแต่งนั่นคือคำประกาศสิทธิจากปากของผู้เป็นพ่อที่ทำให้ชนิตาในตอนนั้นอึ้งไปทำไมคะทำไมตาต้องแต่งเพราะเรากำลังจะล้มละลาย คนที่ลูกต้องแต่งงานด้วยก็ฐานะดีมีการศึกษาเขาจะช่วยดูแลลูกและครอบครัวของเราได้ความจริงที่ได้รู้ว่าครอบครัวกำลังจะล้มละลายยังไม่หนักอึ้งเท่ากับรู้ว่าเธอต้องแต่งงานซึ่งการแต่งงานแบบพลุมถุงชนที่เธอเองก็ไม่เคยคิดว่าจะเจอเขากับตัวเองจหนีก็ไร้หนทางจึงได้จะยอมรับมันอย่างกล้ามกลืนชนิตา รู้สึกเหมือนคนที่กำลังค่อยๆตายเป็นการตายที่เชื่องช้าจนน่ากลัวเพราะหัวใจมันถูกบีบคั้นความกดดันและความคาดหวังกัดกินจนผุกร่อนชีวิตที่ม่อาจขีดเส้นทางของตัวเองได้มองไปทางไหนก็มืดมนไร้ซึ่งหนทางให้ก้าวต่อแต่ภายใต้ความโชคร้ายก็ยังมีเรื่องโชคดีอยู่บ้างเพราะสามีอย่าอาทิตย์ เข้าใจและไม่เคยบีบบังคับให้เธอต้องเข้าหอ,อกับเขาแมา้แต่ครั้งเดียวจนบางครั้งเธอเองก็รู้สึกเกรงใจชายหนุ่มอย่างบอกไม่ถูกเคยคิดอยากจะมีอะไรกับเขาแล้วก็เท้าให้มันจบๆแต่ความจริงมันคงไม่ง่ายแบบนั้นขอบคุณนะคะขอบคุณเรื่องอะไรครับทุกเรื่องคะ่ะพอถ้าคุณอาทิตย์ไม่ใช่คุณอาทิตย์อย่างในตอนนี้ฉันคงลำบากกว่าที่เป็นอยู่ นันพรชาชนิตากลัวม,มาตลอดว่าหลังจากแต่งงานกันแล้วเธอจะถูกเจ้าบ่าวบังคับขืนใจเพรว่าอาทิตย์กลับให้เกียรติเธอมากผมเข้าใจอาทิตย์ที่เวลานี้ขับรถอยู่หันกลับมามองหน้าภรรยาที่นั่งอยู่ข้างๆครู่หนึ่งก่อนจะกลับไปขับรถต่อทำไมเขาจะไม่เข้าใจเธอเพราะตัวเขาเองก็ตกที่นั่งลำบากต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้รักเช่นกัน จับปฏิเสธก็ไม่ได้รอนั่นคือคำสั่งของผู้เป็นพ่ออาทิตย์พยายามปรับความคิดให้จูนกับชนิตาแต่สุดท้ายเขากับเธอก็ไปด้วยกันไม่ได้จริงๆเหตุผลที่เป็นแบบนั้นเพราะเขาไม่รู้สึกสเสน่หาในเธอเหมือนคนรักแต่กลับเอ็นดูเหมือนน้องสาวคนหนึ่งมากกว่าเพราะเขากับเธออายุห่างกันเกือบหปี แต่ในฐานะสามีเขาก็คอยดูแลเทคแคร์ชนิตาในส่วนที่ทำได้เท่านั้นคุณตามีความฝันอยากจะทำอะไรบ้างไหมครับฉันเป็นคนชอบเที่ยวค่ะป่าภูเขาทะเลแต่ที่ชอบที่สุดคือสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนไปมีกล้องสักตัวไว้เก็บความทรงจำแล้วคุณอาทิตย์ละคะมีความฝันอะไรบ้างเมื่อได้พูดถึงความฝัน ที่อยากทำก็พลอยทำให้ใบหน้าของชนิตามีรอยยิ้มเกิดขึ้นอืมผมอยากเป็นชาวสวนคงเพราะเบื่อกับชีวิตในเมืองเต็มทนแล้วมั้งครับเลยอยากไปขุดดินขุดหญ้าเลี้ยงสัตว์ดูบ้างนั่นคือความฝันที่อาทิตย์อยากทำซึ่งมันเป็นความฝันที่เขาไม่เคยบอกใครมาก่อนทุกวันนี้เวลาของเขา รวนหมดไปกับงานที่ต้องรับผิดชอบมันเหนื่อยจนรู้สึกล้าแต่ถ้าไม่มีเขางานก็คงหยุดชะง,งกักแบบนั้นคงไม่ส่งผลดีขอให้เราได้ทำตามความฝันค่ะครับเสียงทุ้มของอาทิตย์เอ่ยรับจากนั้นเขาก็เรียวรถเข้าบ้านภายในโครงการหมู่บ้านจาาัดสรรระดับไฮเอน n d เพราะราคาบ้านของที่นี่เริ่มต้น คือ30ล้านบาทซึ่งบ้านหลังนี้คือเรือนหอของเขากับชนิตาแต่ทว่าห้องหอที่ตกแต่งอย่างสวยงามกลับมีไว้เพียงเพื่อบางหน้าเท่านั้นเพราะนอกจากคืนแรกของการส่งตัวแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ทับไม่เคยเข้าไปนอนต่างคนต่างมีห้องนอนเป็นของตัวเองซึ่งอยู่ตรงข้ามกันคนนอกไม่มีใครรู้ยกเว้น คนในบ้านโดยอาทิตย์กำชับไว้เป็นอย่างดีว่าห้ามบอกใครราตรีสวัสดิ์ครับคุณตาราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณอาทิตย์ต่างฝ่ายต่างเอยราตรีสวัสดิ์กันและกันจากนั้นก็แยกย้ายก,กันกลับเข้าไปในห้องพักและสิ่งแรกที่ชนิตาเห็นเมื่อเข้าห้องมาได้ก็คือภาพของพรฟ้าที่เวลานี้นั่งปุ๊บหลับไปกับโตะญี่ปุ่นโดยตรงหน้า คือกองหนังสือหลายเล่มที่พรฟ้าอ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบโดยเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้ายแล้วนั่นเองถ้าสอบผ่านทุกตัวเธอก็จะได้เป็นว่าที่ปรรจิตันทีเบลเบลคุณตาพรฟ้าสะดืมสะือตื่นนานเพราะเธอตั้งใจนั่งทำรายงานรอชนิตากลับแต่ไปไปมามากลับเผลอหลับไปอย่างไม่รู้ตัว มันนอนอะไรตรงนี้เบลอ่านหนังสือสอบอยู่นะคะแต่เผลอหลับไปคุณตากลับมานานแล้วเหรอคะเพิ่งกลับมาจ้ะงั้นเดี๋ยวเบลไปเตรียมน้ำอุ่นให้คุณตาอาบนะคะจ้ะขอบใจมากชนิตาเอ่ยรับพร้อมส่งยิ้มให้กับพรฟ้าที่เวลานี้เดินจ้ำเข้าไปในห้องน้ำเตรียมน้ำให้เธออาบเด็กสาว ที่เธอนั้นรักและเอ็นดูเหมือนน้องแท้ๆพรฟ้าเป็นหลานสาวของแม่บ้านซึ่งพวงตำแหน่งแม่นมที่คอยเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เกิดก็ว่าได้แม่ของพอรฟ้านั้นอายุสั้นเพราะเสียชีวิตตั้งแต่พรฟ้าอายุสิบขวบในขณะที่แม่นมของเธอหรือยายพรฟ้าก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนเช่นกันทำให้ตอนนี้พรฟ้าเหลือตัวคนเดียว พรฟ้าเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายรักเรียนและไม่เคยทำตัวนอกรูนอกทางจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามทางรูปร่างและนิสยัยที่ใครอยู่ด้วยก็ต้องเอ็นดูปีนี้เธออายุ30เข้าไปแล้วในขณะที่พรฟ้าเพิ่งจะ21เมื่อเตรียมน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วพรฟ้า ก็เดินกลับมาบอกให้ชนิตาที่รออยู่รู้ไปนอนเถอะที่เหลือฉันจัดการเองค่ะพรฟ้าเอ่ยรับก็จะกลับไปเก็บหนังสือเรียนใส่แฟ้มให้เรียบร้อยจากนั้นก็ได้ไปเปิดตู้แล้วก็คว้าที่นอนปิกนิกพร้อมกับหมอนผ้าห่มออกมาปูข้างเตียงของชนิตาซึ่งพรฟ้าทำแบบนี้มาตลอดหลายปีอ้อเบล ฉันรู้สึกเจ็บคออยากได้น้าอุ่นเธอช่วยลงไปเอามาให้หน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะพยักหน้ารับเสร็จพรฟ้าก็ออกปจากห้องนอนของชนิตาอย่างไม่รีรอในขณะที่ชนิตาก็เข้าห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวแต่เพราะทางผ่านไปยังบันไดจะต้องผ่านห้องนอนของอาทิตย์นั่นทำให้พรฟ้าค่อยๆเดิน ราะกลัวเสียงเดินของเธอจะไปรบกวนเวลาพักผ่อนของชายหนุ่มเข้าทว่าจังหวะที่พรฟ้าเดินผ่านจูจ่ๆประตูห้องนอนของชายหนุ่มก็ถูกเปิดออกและนั่นก็ทําให้พรฟ้าหยุดกึกอยู่กับที่ทันทีบทที่หนึ่งใจมันสั่นในจังหวะแปลก ภาพของคนสนิทภรรยาที่ชื่อว่าพรฟ้าจูจ่ๆก็หยุดเดินและยังยืนแข็งทื่อเป็นหุ่นตรงหน้าในตอนนี้สร้างความสงสัยให้กับอาทิตย์ว่าเขานั้นทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมเด็กสาวจิงได้ดูตกใจกลัวได้ถึงเพียงนั้นนั่นทำให้อาทิตย์ก้มสำรวจตัวเองเสื้อผ้าเขาก็อยู่ครบทุกชิ้นไม่มีอะไรผิดปกติสักนิด แต่ว่าไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พรฟ้ามีปฏิกิริยาเช่นในตอนนี้เพราะทุกครั้งที่เขากับเธอบังเอิญเจอกันพรฟ้ามักจะทําตัวไม่ถูกลุกลีลุกลนแปลกๆพยายามหลบหน้าหลบตาไปเสียทุกครั้ง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่เธอน่าจะชินได้แล้วเพราะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็หลายเดือนคุณอาทิตย์จะไปไหนหรอคะพรฟ้า รวบรวมความกล้าเราเอ่ยถามขึ้นเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ที่สนอึดอัดจ,จากความประมาทให้ผ่อนคลายลงเพราะถ้าให้เดินนี้ไปเฉยเฉยก็คงเสียมารยาทเธอไม่รู้จริงๆว่าทำไมทุกครั้งที่ได้เจออาทิตย์ใจถึงสัน่นจนเธอควบคุมไม่ได้รวมทั้งไม่กล้าสบตาไม่กล้าคุยกับชายหนุ่มเลือกที่จะหลบมากกว่าที่จะเข้าใกล้แต่มัน ก็มีอะไรย้อนแย้งในความคิดที่เกิดขึ้นเพราะนี่คือความอึดอัดที่เธอนั้นอยากให้เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งพรฟ้าเองก็ไม่เข้าใจความคิดของตัวเองเช่นเดียวกันลืมเอกสารว้ที่รถว่าจะลงไปเอาเสียงทุ้มเอ่ยบอกเออค่ะพรฟ้าเอ่ยรับเพียงเท่านั้นในขณะที่อาทิตย์ยังคงยืนรอ ว่าเธอจะพูดอะไรมากกว่านี้แต่เธอว่ากลับไม่มีชายหนุ่มจึงเป็นฝ่ายถามขึ้นเสียเองแล้วนั่นเธอจะไปไหนคุณตาอยากได้น้ำอุ่นนะคะเบลเลยจะลงไปเอาในครัวอย่างนั้นเหรองั้นเบลขอตัวก่อนนะคะอืมเสียงทุ้มเอ่ยรับอีกครั้งส่วนพรฟ้า ก็รีบเดินจ้ำลงไปชั้นล่างทันทีชายหนุ่มจงใจทิ้งระยะห่างกระทั่งเห็นว่าเธอเดินลงไปถึงชั้นล่างแล้วจึงก้าวตามลงไปโดยจุดหมายของเขาคือรถที่จอดอยู่ในขณะที่ของพรฟ้าคือห้องครัวเพราะความเป็นห่วงอยากให้ชนิตาดื่มน้ำอุ่นตลอดคืนนั่นทำให้พรฟ้าเะงเอะงแง มองหากระบอกน้ําเก็บอุณหภูมิที่เธอเคยเห็นผ่านตาแวบ,บๆว่าน่าจะเก็บไว้บนชั้นเก็บของในห้องครัวเจอแล้วผ่อนฟ้าอุทานออกมาอย่างดีใจที่หากระบอกน้ําเก็บอุณหภูมิเจอก็อจะเขย่งปลายเท้าขึ้นเพื่อจะได้เปิดบานปิดชั้นเก็บของที่เป็นกระจกออกจากนั้นก็เอื้อมมือไปคว้าสิ่งที่ต้องการ แต่เธอก็สุดจะเอื้อมถึงเพราะพยายามเท่าไหร่สุดท้ายก็ความไม่ได้เสียทีพรฟ้าเริ่มหุดหงิดคิ้วสวยได้รูปขมวดเข้าหากันพร้อมยืนเท้าจสเอลมองไปยังกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิก่อนจะขอรองอีกครั้งหากครั้งนี้ไม่ได้เธอค่อยเดินไปลาเก้าอี้มาวางเพื่อเพิ่มความสูงให้ตัวเองแต่ก่อนที่เธอจะได้ทำอะไรจูจ่ๆพรฟ้า กับรู้สึกอุ่นขึ้นจากด้านหลังกลิ่นกายแบบนี้คงมีเขาเพียงคนเดียวไม่ผิดแน่แต่เมื่อมั่นใจว่าใครยืนซ้อนหลังอยู่ในเวลานี้ผ่อนฟ้าจึงตัวสั่นเพราะความประมาลมหายใจอุ่นๆของอาทิตย์ทำให้ขนเส้นเล็กๆบนกายสาวอย่างผ่อนฟ้าตั้งชันอย่างพร้อมเพรียงรวมถึงหัวใจที่ยังคงเต้นโครมครามจนกลัวว่า เขานั้นจะได้ยินอาทิตย์นั้นสูงเกือบร้อยแปดสิบเซนติเมตรชายหนุ่มจึงสามารถเอื้อมไปคว้ากระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิได้อย่างง่ายดายจากนั้นจึงส่งมันให้พรฟ้าจะเอาวันนี้หรอน้ำเสียงของอาทิตย์นั้นช่างอ่อนโยนเมื่อครู่เขาผ่านมาเห็นจังหวะที่พรฟ้ากำลังเอื้อมมือไปคว้ากระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ ทำอยู่หลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จเสียทีจึงเดินเข้ามาช่วยหยิบให้ค่ะพรป้าอปเอ่ยรับด้วยใบหน้าอันแดงกำ่ำก่อนจะรีบรับกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิมาจากอาทิตย์พร้อมกับขยับออกห่างจะกชายหนุ่มพร้อมก้มหน้ามองต่ำตลอดเวลาเพราะขืนสบตาเขาในตอนนี้อาทิตย์ก็มองออกว่าเธอกำลังเขินชายหนุ่มขอบคุณค่ะ พร้อมว่แต่ตกใจนั่นทําให้พรนฟ้าเอ่ยขอบคุณอาทิตย์ช้าไปนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะคุณอาทิตย์ได้เอกสารแล้วหรอคะได้แล้วอาทิตย์ชูเอกสารที่อยู่ในมือขึ้นให้พรนฟ้าดูแต่ดูเหมือนเธอจะเอาจต่มองพื้นมากกว่ามองมาที่เขาถ้าเขายังยืนอยู่ตรงนี้พรนฟ้า คงก้มจนคอเคล็ดเสียเปล่าๆนั่นทำให้ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นฉันไปละเอ่ยจบชายหนุ่มก็เดินกลับออกไปจากห้องครัวซึ่งทันทีที่เขาเดินห่างออกไปพรอนฟ้าก็ถึงกระเป๋าลมหายใจออกมาจากปากหนักๆพร้อมยกมือขึ้นจับหัวใจตัวเองที่เต้นโครมครามเต้นเป็นปกติได้แล้วพรฟ้าบอกตัวเองก่อนจะดึงสติ แล้วเตรียมน้ำอุ่นให้ชนิตาจากนั้นจึงกลับขึ้นไปยังชั้นบนซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ชนิตาเดินออกมาจากห้องน้ำพอดีน้ำอุ่นค่ะคุณตาขอบใจมากจะ้ะเรานี่ไปเอากระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิมาจากไหนชานิตาเอ่ยถามยังสงสยัยเบลเห็นมันเก็บไว้ในตู้นะคะเลยเอามาใช้ก่อนจะ้ะ ชานิตาเอ่ยรับก่อนจะดื่มน้ำอุ่นๆจากกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิที่พรฟ้าเตรียมไว้ให้จากนั้นก็บำรุงใบหน้าด้วยสกินแคร์ตัวโปรดในขณะที่พรฟ้าเข้ามาเป่าผมให้กระทั่งแห้งดีแล้วจึงส่งยิ้มให้ขอบใจที่ดูแลฉันค่ะแต่สิ่งที่เบลดูแลคุณตายัางเทียบไม่ได้ กับที่คุณตาดูแลเบลด้วยซ้ำชีวิตของเบลเป็นของคุณตาค่ะชีวิตเป็นของเธอไม่ใช่ของฉันจานิตารีบยังทันทีของคุณตาค่ะเบลทำเพื่อคุณตาได้ทุกอย่างขอแค่คุณตาบอกต่อให้สิ่งนั้นจะยากแค่ไหนเบลก็จะพยายามทำให้ได้แววตาของพรฟ้านั้นมั่นคง พรน,นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอพูดอะไรแบบนี้ออกไปสำหรับพรฟ้าชนิตาเป็นมากกว่าผู้มีพระคุณแต่คือเจ้าชีวิตของเธอต่างหากขอบใจมากนะเบลเอยจบชนิตาก็คว้าตัวพรฟ้าเข้ามากอดจะว่าไปหลายปีมานี้เพื่อนในชีวิตของเธอก็คงมีแต่พรฟ้าเท่านั้นที่สามารถพูดคุยกันได้ในทุกเรื่อง อาจเพราะปกติแล้วเธอเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวชอบเที่ยวคนเดียวอยู่คนเดียวมากกว่าออกไปหาเพื่อนหรือสังสรรค์ไลฟ์สไตล์ของเธออาจไม่ตรงกับใครต่อใครเพื่อนที่เคยมีจึงค่อยๆห่างหายออกไปเรื่อยๆแม้จะเหงาบ้างแต่เธอกลับชอบใช้ชีวิตแบบนี้อาทิตย์เคยบอกว่าหลังแต่งงานเธอไม่จำเป็น ต้องลบความเป็นตัวเองอยังใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้แต่ทุกอย่างมันไม่ง่ายแบบนั้นในเมื่อตอนนี้เธอใช้นามสกุลเดียวกับเขาก่อนที่จะทำอะไรสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือครอบครัววงตระกูลต้องวางตัวในสังคมให้ถูกต้องแต่ยิ่งอยู่ในกรอบมากๆชานิตาก็ยิ่งอึดอัดแต่เธอก็พยายามปรับตัว ซึ่งหวังว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางในเร็ววันเมื่อคุยกันเสร็จทางคููก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนชนิตานั้นกลับไปอย่างรวดเร็วผิดกับพรฟ้าที่ยังคงนอนคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องครัวพรอจนถึงตอนนี้เธอก็อยังสัมผัสความอบอุ่นจากร่างกายของอาทิตย์ได้ก่อนที่ใบหน้าสวย ซึ่งเหอร้อนจากความเขินอายจะซึมลงไปเราไม่ควรคิดแบบนั้นกับคุณอาทิตย์ไม่ควรพรฟ้าเอ่ยกับตัวเองแรกแรกเธอก็ไม่รู้จริงๆว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกระทั่งเธอได้คำตอบมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เธอกลับห้ามใจตัวเองไม่ได้และปล่อยให้มันครอบครองมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อให้ชนิตากับอาทิตย์จะยังไม่ได้เข้าหอแต่พวกเขาทั้งคู่ก็ได้ชื่อว่าเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือต่อให้เป็นแค่คนรักเธอก็ไม่ควรคิดอะไรเลยเถิดกับอาทิตย์เธอไม่ควรทำลายความเมตตาที่ชนิตามอบให้มาตลอดสิ่งที่เธอควรทำคือรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจที่ชนิตามอบให้ และตอบแทนบุญคุณให้ได้มากที่สุดไม่ว่าชนิตาจะร้องขออะไรเธอเต็มใจทำให้เสมอแต่ไม่ใช่การแทงข้างหลังแบบนี้ในขณะที่พรฟ้าคิดเรื่องอาทิตย์ชายหนุ่มเองก็เก็บเรื่องของเธอมาคิดอย่าไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันเพราะแม้จะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันมาเป็นปีๆแต่เขากลับไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพรฟ้าสักเท่าไหร่นะัก รู้แค่ผิวเผินว่าเป็นเด็กในบ้านของชนิตาที่เธอนั้นรักแต่เอ็นดูเหมือนน้องสาวแท้ๆคนหนึ่งและทรงเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งปีนี้พรฟ้าเรียนไปปีสุดท้ายแล้วแต่สิ่งที่เขาเห็นได้คือพรฟ้าเป็นเด็กที่รักเรียนไม่เคยทำตัวเกเรสร้างความลำบากใจให้กับชนิตาตื่นเช้ามาก็ไปเรียนเรียนเสร็จ ก็กลับเข้าบ้านสาว์อาทิตย์ถ้าชนิตาไม่พาไปด้วยก็เห็นอยู่บ้านถ้าไม่ได้ไปไหนจนชวนให้สงสัยว่าพรฟ้ามีเพื่อนกับเขาบ้างหรือเปล่าเธอชอบหรือไม่ชอบอะไรเราทําไมเราต้องไปอยากดูเรื่องของเด็กมันด้วยอาทิตย์ถามตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คําตอบ บทที่สองกดดันแม้จะเพึ่งไปทานอาหารด้วยกันมาเมื่อวันก่อนระเอ่ยถามเรื่องของทายาทม,มาแล้วแต่มาวันนี้มารดาของอาทิตย์กลับปรากฏตัวขึ้นที่บ้านโดยมาหลังจากชายหนุ่มเอาไปทำงานแล้วและมาพร้อมกับอาหารบำรุงร่างกายที่นำมาให้ชนิตาโดยเฉพาะรวมไปถึงสารพัดคำแนะนำที่ต้องการให้ชนิตาทำตาม และแรงกดดันที่ชนิตาสัมผัสได้ภายใต้รอยยิ้มรวมไปถึงคำแนะนำต่างๆนานา,นาล้วนเต็มไปด้วยความคาดหวงังลูกพี่ลูกน้องของอาทิตย์ที่เพิ่งแต่งงานไปเมื่อเดือนก่อนมีข่าวดีแล้วนะแม่ล่ะดีใจแทนครอบครัวเขาจริงๆมายุราเอ่ยขึ้นในขณะที่ชนิตากลับทำเพียงขานร,รับเท่านั้นค่ะ อีกแปดเดือนก็คงได้เห็นหน้าแม่เองก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างหนูตาต้องบำรุงร่างกายเว้นนลูกค่ะหรือไม่วันไหนว่างๆก็ลองชวนอาทิตย์ไปปรึกษาคุณหมอดูเผื่อจะได้คำแนะนำดีๆเดี๋ยวตาจะลองชวนคุณอาทิตย์ดูนะคะดีมากจ้ะรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความคาดหวงัง เกิดขึ้นบนใบหน้าของมายุราแต่หารู้ไม่ว่านั่นยิ่งสร้างความกดดันให้ชานิตามากขึ้นไปอีกแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังฝืนยิ้มออกมามายุราอยู่คุยกับสะป้นานพอสมควรจากนั้นก็ขอตัวกลับโดยมีชานิตาออกมายืนส่งจากนั้นเธอจึงเดินไปตรงไปที่ศาลารับลมหย่อนตัวลงนั่ง เราถอนหายใจออกมาหนักๆพอไม่รู้จะบายเบียงเรื่องท้องได้อีกนานแค่ไหนเฮ้ยชาิตาถอนหายใจออกมาหนักๆแล้วทอดสายตามองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างมีอิสระอย่างก,ก่อนแต่งงานอีกสักครั้งคิดถึงสีเขียวๆข,ของป่าคิดถึงปูงปลาในทะเลคิดถึงระเกินตั้งแต่แต่งงานชนิตา ก็ไม่ได้ทำงานประจำเธอจึงใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการสร้างเพจบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้มีคนติดตามเพจเธอเกือบหนึ่งแสนคนเข้าไปแล้วทุกคนเรียกร้องขอให้เธอทำคลิปใหม่ๆลงบ้างซึ่งคำตอบของชนิตาก็ตอบกลับไปเพียงว่าเร็วๆนี้เท่านั้นเอง แต่ความกดดันดูเหมือนจะไม่ได้มาจากฝ่ายครอบครัวของอาทิตย์เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นเพราะพ่อและแม่ของชนิตาเองก็เริ่มกดดันลูกสาวในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยยังคงให้เหตุผลว่าท่านอยากอุ้มหลานก่อนตายยิ่งทำชาิตาก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีมากขึ้นจนต้องมานั่งถอนหายใจเฮือกๆอ,อย่างที่เป็นอยู่ กอนจะปรับอารมณ์ให้เป็นปกติเราเดินกลับเข้าไปในบ้านเพื่อสั่งให้แม่บ้านเตรียมมื้อเย็นเนื่องจากวันนี้จะมีเพื่อนของอาทิตย์่ามากินข้าวด้วยแต่เพื่อนคนนั้นของอาทิตย์ก็คือนพรกรนั่นเองโดยทั้งคู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนไปมาหาสู่กันเสมอๆแต่ระหว่างการสนทนาบนโต๊ะอาหารก็มีประโยคหนึ่งที่ทำให้ชนิตา ถึงกับจะง,งักไปค้าไม่รีบมีลูกว่ะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก่อนดีกว่าอาทิตย์ตอบคำถามนั้นของนพกรพร้อมกับแอบสังเกตสีหน้าของชนิตาไปด้วยรู้สึกเห็นใจเธอที่ใครต่อใครมักจะถามคำถามทันมงนี้เสมอแต่จะให้ไปโทษคนเหล่านั้นก็คงไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าเขากับชนิตาแม้จะแต่งงานกัน แต่กลับอยู่กันแบบเพื่อนไม่ใช่สามีภรรยามีลูกตอนอายุเยอะๆจะไม่ดีต่อสุขภาพคุณตาขาโนเวยเด็กก็เสี่ยงตามไปด้วยขอบใจนะที่แนะนําแล้วนี่นายดื่มหนักขนาดนี้จะขับรถกลับไว้เหรอเออรับเสาทิตก็เปลี่ยนเรื่องสนทนากับนพกรทันทีซึ่งนพกรก็ให้คําตอบกลับไปว่าถ้าเมามากๆ เดี๋ยวให้คนขับรถมารับและเพื่อเปิดโอกาสให้อาทิตย์และนพกรคุยกันอย่างสะดวกชนิตาจึงขอตัวกลับขึ้นไปพักผ่อนซึ่งสามีในานามอย่างอาทิตย์ก็ไม่ได้ห้ามอะไรในขณะที่นพกรก็แอบสังเกตความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่เช่นกันนายกับคุณตาเหมือนไม่ใช่ผัวเมียกันเลยวะ่ะทำไมถึงคิดแบบนั้น ไม่รู้สิเซนค่ามันบอกแบบนั้นนี่หว่าอย่างว่านายกับคุณตาถูกจับแต่งงานกันมันก็ต้องใช้เวลาจูนคลื่นกันสักพักพอจูนติดลูกก็คงติดตามว่าไหมอืมคงแบบนั้นอาทิตย์เออรับตามน้ำไปเท่านั้นเองเพราะมองยังไงขเขากับชนิตาก็ไม่มีทางไปด้วยกันได้ รอแค่จังหวะและเวลาที่จะแยกจากกันเท่านั้นนี่ถ้าไม่เจอกับคนใกล้ตัวข้าไม่เชื่อแน่ว่ายุคนี้จะมีการคลุมถุงชนอีกข้าก็ไม่เชื่อว่าจะเกิดกับตัวเองครั้งแรกที่รู้อาทิตย์ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่มีทางแต่งงานในเด็ดขาดแต่สุดท้ายก็จำนนเพราะขัดคำสั่งของพ่อไม่ได้ไดแจะทำตามใจใท่านไปก่อน เราค่อยๆหาทางออกทีหลังเพื่อธุรกิจนะเนอะคิดเสียว,ว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหนขอให้ข้าเป็นคู่สุดท้ายกับเรากันเพราะการคุมถุงชนให้แต่งงานกันมันไม่ใช่เรื่องน่าสนุกหรือมีความสุขรเท่าไหร่เอ่โจบอาทิตย์ก็หยิบแก้วเหล้าที่นพกรชงไว้ขึ้นมาดื่มชายหนุม่มดูอัดอัน้น แต่พูดระบายความในใจออกไปไม่ได้แม้แต่กับเพื่อนสนิทอยา่างนพกรเองก็ตามแต่นายยังถือว่าโชคดีที่ได้เจอผู้หญิงดีๆอย่างคุณตาถ้าเจอผู้หญิงประเภทถูกจับสตก้าร้างน้ำมารล้ก็นพกรที่เริ่มกึึมๆจะเมาสายหน้าไปมาในขณะที่อาทิตย์เองก็คิดกับตัวเองเช่นเดียวกันว่าหากเขา ต้องแต่งงานกับผู้หญิงประเภทแต่จะกล้าร้างน้ำขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงเขาคงทั้งเลวทั้งร้ายใส่จนเธอขอหย่าไปแล้วก็เป็นได้แต่นี่กลับเจอผู้หญิงดีๆอย่างชานิตาจนเขานั้นร้ายกับเธอไม่ลงแต่เพราะน,น,นานๆนพกรณจะแวะมาดื่มด้วยบวกกับมีเรื่องให้คิดไม่ตกคืนนั้นอาทิตย์จึงปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเหล้า จนดื่มไปหลายแก้วและสุดท้ายความเมาก็เข้าครอบงำในขณะที่นพกรก็ถึงกับต้องเรียกให้คนขับรถที่บ้านมารับเพราะขืนขับรถกลับเองมีหวังเกิดอุบัติเหตุนแน่นอนเมื่อส่งนพกรแล้วอาทิตย์ก็เดินตัวเสกเข้าไปในบ้านจังหวะที่ชายหนุ่มกำลังจะล้มธนิตาก็เข้ามาช่วยพยุงเอาไว้เสกก่อนแต่เพราะชายหนุ่ม ตัวหนักเกินกว่าที่เธอคนเดียวจะช่วยไหวชนิตาจึงขอให้พรฟ้าที่ยืนมองอยู่ห่างๆเข้ามาช่วยอีกแรงมาช่วยฉันหน่อยสิเบลค่ะมารับคำเส็จพรฟ้าก็เข้ามาช่วยพยุงตัวอาทิตย์ทันทีแต่กว่าที่ผู้หญิงสองคนจะพาผู้ชายตัวโตๆอย่างเขาขึ้นห้องนอนมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ขอน้ำอุ่นกับผ้าขนหนูให้ฉันด้วยนะจะได้เช็ดหน้าเช็ดตาให้คุณอาทิตย์ค่พะพรอนฟ้าพยักหน้ารับก่อนจะหายเข้าไปในห้องน้ำขอเจ้าของห้องเราจัดการตามที่ชนิตาบอกทันทีไม่นานก็กลับมาพร้อมกับของในมือชนิตาปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตตัวที่อาทิตย์สวมติดตัวออกจนหมดแล้วรับผ้าขนหนูชุบน้ำ ซึ่งบิดจนหมาดจากมือพรอฟ้ามาถือไว้จากนั้นก็จัดการเช็ดใบหน้าลำคอและตามตัวของอาทิตย์พอให้สบายตัวขึ้นโดยเธอทำเหมือนเรื่องปกติไม่ได้ขัดเขินกับการได้สัมผัสหรือเห็นเรือนร่างของบุรุษที่สมบูรณ์แบบด้วยกล้ามเนื้อที่ผ่านการออกกำลังกายมาอย่างดีอาจเพราะเธอไม่ได้คิดพิศวาตชายหนุ่ม มองเขาเป็นแค่เพื่อนแค่พี่ชายคนหนึ่งก็เป็นได้ชนิตาถึงไม่ได้รู้สึกขัดเขินผิดกับพรฟ้าที่ยืนหน้าร้อนเผาละแดงกำ่ำยังเห็นได้ชัดก่อนจะเดินกลับออกไปจากห้องนอนของอาทิตย์แบบไม่มีปีมีครุยสร้างความงุนงงให้ชนิตาไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้คิดติดใจอะไรแต่เธอ ก็อยู่ดูระอาทิตย์ยจนกระทั่งเรียบร้อยจึงลุกขึ้นเพื่อจะกลับเข้าห้องตัวเองแต่จังหวะนั้นจูจูอาทิตย์ยก็คว้ามือของเธอไว้คุณตาคะชนิตาเอ่ยรับด้วยน้ำเสียงปกติเพราะมั่นใจว่าอาทิตย,ยังมีสติพอที่จะไม่ร่วงเกินอะไรเธอหรือต่อให้เขาทํา ก็จะต่อต้านจนหลุดพ้นได้สำเร็จถ้าคุณอยากอยาก่าคุณแค่บอกผมตกลงไหมครับคำพูดของอาทิตย์ทำให้ชนิตายิ่มออกมาพระชายหนุ่มยังคงให้เกียรติเธอเสมอค่ะผมจะอยาให้คุณทันทีผมสัญญาฉันรู้ค่ะว่าคุณรักษาสัญญาแต่ตอนนี้คุณเมามากแล้วพักผ่อนก่อนดีกว่า ครับผมอาทิตย์ยเอ,อ่ยรับอย่างว่าง่ายเวลานี้เขาช่างดูเหมือนเด็กชายตัวโตวที่ไม่ใช่ชายหนุ่มที่แบกภาระความรับผิดชอบไว้เต็มสองบาชานิตาห่มผ้าห่มให้สามีในนามก็จะกลับออกไปจากห้องและเมื่อมาถึงห้องก็เห็นว่าพรฟ้าหลับเสียนแล้วเธอจึงสายหน้าให้อย่างเอ็นดู ที่รีบกลับเพราะง่วงดอหรอเอยจบชนิตาก็ปิดไปแล้วเข้านอนเช่นเดียวกันทันทีที่ไฟถูกปิดลงพรอฟ้าที่แก้งหลับก็ลืมตาขึ้นเธอไม่ได้ง่วงอย่างที่ชนิตาคิดแต่เพราะอายกับภาพที่เห็นแล้วเท้าเจ้ากรรมมันก็พาเธอเดินออกมาจากห้องนอนของอาทิตย์อย่างอัตโนมัติพรอฟ้า ตบไปหน้าตัวเองเบาๆหลายครั้งเพื่อดึงสติพร้อมกับพยายามสลัดภาพที่เห็นให้ออกไปจากสมองด้วยแต่ยิ่งพยายามภาพเหล่านั้นก็ยิ่งชัดเจนแต่นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เธอทับนอนไม่หลับเช้าวันนั้นทันทีที่อาทิตย์ส่างเมาชายหนุ่มก็รีบอาบน้ำอาบท่าแล้วลงไปสมทบกับชานิตาที่เวลานี้ เธอน่าจะรออยู่ที่โต๊ะอาหารซึ่งก็จริงอย่างที่ชายหนุ่มคิดทันทีที่เจอหน้ากันอาทิตย์เอ่ยขอโทษขอโพชนิตาที่เมื่อคืนเขาเมาจนทำให้เธอต้องมาดูแลซึ่งหญิงสาวก็ไม่ได้ว่าอะไรทางคู่นั่งกินข้าวด้วยกันก่อนที่ชนิตาจะเอ่ยบอกว่าเมื่อวานมารดาของอาทิตย์แวะมาหาเธอที่บ้านพร้อมอาหารบำรุง และท่านยังแนะนำให้เธอกับเขาไปปรึกษาหมอเฉพาะทางเรื่องตั้งครรภนั่นทำให้อาทิตย์ทอนหายใจออกมาอย่างกลัดกลุ่มพอไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงบรรดาผู้ใหญ่ถึงจะไม่กดดันเรื่องนี้ไหนๆวันนี้ผมก็ว่างแล้วเราไปหาหมอดูกันไหมครับไปปรึกษาดูแต่เราไม่ทำตามคงไม่เป็นไร แต่ว่าไปอาทิตย์เองก็เริ่มเบื่อกับการต้องทําตามความต้องการของผู้ใหญ่ที่ต้องทําก็เพราะอยากตัดปัญหาเท่านั้นค่ะคนิตาเอ่ยรับอย่างไม่ยิ่ะหเช่นเดียวกันเพราะเธอเองก็คงไปให้มันจบจบเท่านั้นมารดาของอาทิตย์จะได้เลิกถามว่าไปมาหรือยังคุณตาอยากไปพักผ่อนที่ไหนหรือเปล่าครับ อยากไปค่ะแต่ฉันกำลังรอแค่โอกาสฉันอยากไปพักผ่อนไกลๆไปจุดที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยก็ได้อยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติถ้าโอกาสที่คุณตารอมาถึงเมื่อไหร่อย่าลืมบอกผมค่ะผมเห็นว่าหนึ่งปีที่เราแต่งงานกันมาคุณตา ถ้าไม่ได้ทำอะไรตามที่รักเลยอย่าทิ้งความสุขของตัวเองนะครับขอบคุณค่ะชานิตาเอ่ยขอบคุณอาทิตย์จากใจจริงชายหนุ่มคือผู้ชายที่น่ารักคนหนึ่งเป็นทั้งเพื่อนและพี่ชายของเธอในเวลาเดียวกันสักวันเขาจะได้เจอคนที่ใช่และสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขมากกว่านี้อย่างแน่นอนอาทิตย์ เป็นคนบอกทั้งสองครอบครัวว่าเขากับชนิตานั้นไปหาหมอเฉพาะทางเพื่อปรึกษาเรื่องการตั้งครรภ์มาแล้วแต่ก็ไม่ไวยถูกถามถูกกดดันในทุกๆครั้งที่รวมตัวกันเมื่อเอ่ยถึงเรื่องนี้ก็มาจะเปลี่ยนบรรยากาศจากสนุกเป็นอึดอัดโดยเฉพาะทางครอบครัวของอาทิตย์ที่เข้ามากดดันชนิตามากขึ้น และลามไปถึงพ่อและแม่ของเธอด้วยก่อนแต่งงานหนูตาได้ไปตรวจสุขภาพหรือเปล่าคะคุณสจีไปเรียบร้อยแล้วนะคะลูกตาสุขภาพแข็งแรงดีเราทำไมป่าน,นี้ถึงยังไม่ท้องนะคะฉันรอจนขี้เกียจจะรอแล้วนะมายุรานาเครียดนอกจากอยากเห็นหน้าหลานคนแรกแล้วเหนคนแรกของตระกูล ก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะจะได้ทำให้คุณทวดชื่นใจและมอมมรดกที่ยังไม่ยอมยกให้ใครมาเสียทีดีกว่าไปยกให้เหลนที่ไม่ใช่สายตรงดิฉันว่าจะเย็นๆก่อนนะปล่อยให้ทุกอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะคะคุณยุสจีที่ยังไม่รู้ตื้นรึกหนาบางออกตัวแทนบุตรสาวเพราะเธอเองก็ไม่อยากไปเร่งรัด ให้มากกว่านี้เกรงว่าจะกระทบต่อสุขภาพของชานิตาถ้าอีกสองเดือนหนูตายังไม่ท้องฉันคงต้องทำอะไรสักอย่างคุณยุจะทำอะไรหรอคะเดี๋ยวก็รู้ค่ะมายุรานั้นมีแผนการบางอย่างไว้ในหัวอยู่แล้วในเมื่อภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายมีลูกไม่ได้เธอก็คง ต้องส่งผู้หญิงสักคนไปให้อาทิตย์บทที่สามประมาะความสัมพันธ์ของอาทิตย์และชนิตายังคงเหมือนเดิมทั้งคู่ต่างห่วงใยกันแบบเพื่อนที่ดีต่อกันในขณะที่พรฟ้าที่รู้ใจตัวเองดีก็คอยแต่จะรบหน้ารบตาอาทิตย์นั่นเพราะกลัวหากเจอชายหนุ่มเขาจะรู้ความในใจเข้าขืนเป็นแบบนั้น มันต้องไม่ดีต่อเธอแน่เบลคะคุณอาทิตย์จะไปมหาวิทยาลัยเหรอคะ่ะพรฟ้าที่เวลานี้อยู่ในชุนนักศึกษาเอ่ยรับด้วยความเกรงใจก่อนจะถอยหลังไปยืนห่างอาทิตย์อีกหลายก้าวไปด้วยกันสิฉันผ่านทางนั้นพอดีเอ่อไม่ดีกว่าคะ่ะคือ เบลไปรถเมย์เหมือนทุกวันสะดวกกว่าไปด้วยกันนี่แหละฝนตั้งเขามาโน่นแล้วเดี๋ยวก็เปียกก่อนถึงป้ายรถเมย์พอดีอาทิตย์มองออกไปนอกบ้านที่เวลานี้ฝนตั้งเขามาแล้วและคงตกหนักแน่นอนเบลติดล่มไปแล้วค่ะคำพูดแย้งของพรฟ้าทำให้อาทิตย์ถึงกับสายหน้าเห็นเรียบร้อยแบบนี้ แต่บทจะดือ้อก็ดื้อไม่ฟังคำพูดของเขาเหมือนกันไปกับคุณอาทิตย์เธอจะเบลแจงขอชนิตาดังขึ้นจากด้านหลังพอคิดว่าทั้งคู่ไปด้วยกันก็ไม่ได้เสียหายอะไรและเมื่อได้ยินแบบนั้นผ่อนฟ้าก็รับคำทันทีค่ะอะไรกันผมพูดตั้งนานเบลก็ตอบไม่ไปท่าเดียวพอคุณตาพูดประโยคเดียว ยอมซะงั้นอาทิตย์ถึงกับหัวรอกมาเพราะดูท่าแล้วคนที่บอกหรือสั่งพรฟ้าได้คงม,มีเพียงชนิตาสินะก็เบลเป็นน้องสาวชนิคะ่ะใช่ไหมเบลชนิตาส่งยิ้มให้พรฟ้าซึ่งเธอก็ยิม้มแล้วเอ่ยรับทันทีค่ะคุณตารอยยิ้มของพรฟ้า ตกอยู่ในสายตาของอาทิตย์นานเพราะนานนานครั้งกว่าที่เขาจะเห็นเธอยิ้มมันทำให้ใบหน้าของเธอสดใสขึ้นมากยิ้มแล้วน่ารักแบบนี้ไม่รู้จะห่วงยิ้มไปทำไมงั้นผมไปทำงานก่อนนะครับเย็นจะกลับมากินข้าวด้วยค่ะชานิตาเอ่ยรับเบลไปก่อนนะคะคุณตาจ้า เสียงอบอุ่นของชนิตาเอ่ยรับพรอนฟ้าขึ้นเช่นกันก่อนจะยืนมองทั้งคู่เดินไปยังรถด้วยกันพรฟ้าดูรป,ประมาอย่างเห็นได้ชัดเรานี่คือการนั่งรถไปกับอาทิตย์ตามลำพังครั้งแรกแต่ทำไมชนิตาถึงรู้สึกว่าทั้งสองควมีอะไรที่คล้ายกันท่วงท่าการเดินรอยยิ้มหรือแม้แต่ของโปรดที่ยังเหมือนกันอย่างบังเอิญ นั่นทำให้ชานิตานึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาบ่อยครั้งที่เธอเห็นพรฟ้านั้นนั่งมองอาทิตย์อยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของบ้านแม้จะไม่ค่อยเอ่ยถึงแต่พรฟ้าก็มักจะรู้ว่าอาทิตย์ชอบหรือไม่ชอบอะไรถูกครั้งที่อาทิตย์หาของไม่พบแต่พรฟ้ามักจะหาพบเสมอเธอทักไม่รู้เรื่องพวกนี้เลย สาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะเธออาจไม่ได้ใส่ใจอาทิตย์มาที่ควรเหตุผลที่ไม่ได้ใส่ใจเพราะไม่ได้รู้สึกรักเขาและที่พรฟ้าเป็นแบบนั้นเพราะรักอาทิตย์อย่างนั้นหรอหากทั้งคู่เกิดมาประคู่กันก็ขอให้พวกเขาเปิดใจและตกหลุมรักกันขอให้พรในวันเกิดของเธอปีนี้เป็นจริงด้วยเถอะ ตลอดเวลาที่นั่งรถไปด้วยกันนั้นพรออฟ้ายิ่งทำตัวไม่ถูกเธอนั่งตัวรีบติดกับประตูถ้าจะไม่หายใจก็ว่าได้เพราะกลัวแม้กระทั่งลมหายใจของเธอจะไปรบกวนอาทิตย์เข้าซึ่งชายหนุ่มก็ไม่ได้ว่าอะไรยังคงขับรถสลับกับคุยงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยที่พรฟ้าเรียนอยู่คุณอาทิตย จอดส่งเบลที่หน้ามหาวิทยาลัยก็ได้นะคะแต่ฝนตกหนักแบบนี้ฉันไปส่งเธอที่หน้าตึกเรือนน่าจะดีกว่าอาทิตย์ปฏิเสธที่จะส่งพรฟ้าที่หน้ามหาวิทยาลัยตามที่เธอขอเช่นกันแต่ว่ายัางไม่ทันที่พรฟ้าจะได้เอ,อ่ยจบประโยคเสียงของอทิตย์ก็ดังแทรกขึ้นทีกับฉันทำไมเธอถึงดือ้อจนหน้าตีนนะหึ เปล่าดื้อค่ะเบลแค่เกรงใจพรฟ้ารีบแก้ต่างให้ตัวเองแต่ดูเหมือนอาทิตย์เรื่องที่จะไม่ฟังเธอเรียนที่ตึกไหนอาทิตย์ไม่ตอบแต่กลับถามถึงตึกเรียนของพรฟ้าแทนแต่เมื่อตกอยู่ในสภาวะจำยอมสุดท้ายพรฟ้าก็จำต้องบอกว่าเธอนั้นเรียนที่ตึกไหนข้างหลังค่ะขับรถตรงไป เราก็เลี้ยวขวาตรงแยกโอเคมหาวิทยาลัยนี่ก็กว้างเหมือนกันนะค่ะกว้างจนเบลที่เรียนมาเกือบสี่ปีก็เดินไม่ทั่วเหมือนกันคำพูดติดตลกของพออนฟ้าทำให้อาทิตย์ยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัวปีนี้เธอเรียนจบแล้วใช่ไหมค่ะถ้าอยากทำงานที่บริษัทก็บอก ฉันจะหาตำแหน่งที่เหมาะให้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เบลติดรถมาวันนี้ด้วยพรฟ้ายกมือไหว้ขอบคุณแต่เธอตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ไปทำงานที่บริษัทของอาทิตย์ยังเด็ดขาดเพราะไม่อยากอยู่ใกล้เขาทั้งที่บ้านและที่ทำงานขืนเป็นแบบนั้นมันคงไม่ดีต่อการเต้นของหัวใจเธอแน่นอนอยู่ห่างๆแบบที่เป็นอยู่ในตอนนี้ น่าจะดีกว่าไม่เป็นไรอาทิตย์เอ่ยรับในขณะที่พรฟ้าก็เปิดประตูเพื่อลงจากรถกระทั่งจังหวะที่เธอปิดประตูเสียงทุ้มก็เอ่ยถามขึ้นวันนี้เธอเลิกเรียนกี่โมงบา่ายสามค่ะตั้งใจเรียนละ่ะเราเจอกันค่ะเอ๊พรฟ้า อุทานออกมาหลังจากปิดประตูรถแล้วและตอนนี้รถของอาทิตย์ก็เคลื่อนตัวออกไปไกลมากเราด้วยคำพูดของเขาที่บอกว่าเราเจอกันหมายความว่ายังไงคำคำนี้มันก้องอยู่ในหัวพรานฟ้าไม่เข้าใจว่าใช้หนุ่มผู้แบบนั้นทำไมทาัทางที่วันนี้คงไม่ได้เจอกันแล้วสักหน่อยหรือเขาจะพูดจนติดปากไปแล้ว เมื่อคิดไปคิดมาก็ยังไม่ได้คำตอบพรฟ้าจึงเลิกคิดจากนั้นก็ก้าวขึ้นตึกเรียนไปท่ามกลางสายตาของเพื่อนๆในคณะที่มองมาอย่างเธออย่างสนอกสนใจว่าวันนี้ใครมาส่งแต่พรฟ้าก็บใบเบีย่ยงที่จะตอบขณะเรียนพรฟ้าตัดเรื่องของอาทิตย์ออกไปจากความคิดชั่วคราวแต่บางครั้งเขาก็มีอิทธิพล จนทาให้เธอเสียสมาธิอยู่บ้างกระทั่งได้เวลาเลิกเรียนเธอก็ลงมาจากตึกพร้อมกับเพื่อนๆแต่จะต้องชะงกักเมื่อเห็นว่าเวลานี้อาทิตย์นั่งอยู่ใต้ตึกคุณอาทิตย์ถอนฟ้าอุทานออกมาอย่างตกใจและแปลกใจก่อนจะมองไปยังอาทิตย์ที่เวลานี้ยังคงอยู่ในชุดสูทเต็มยศยิงส่วนบ้านกันแดาสีเข้ม รับรูปหน้าด้วยแล้วก็ยิ่งส่งให้เขาดูหล่อและสมาร์ทจนทำให้นักศึกษาผู้หญิงรายคนหันไปมองแล้วมองอีกรวมถึงเพื่อนๆของเธอก็ดูจะตะลึงกับความหล่อของอาทิตย์ไม่น้อยใครอ่ะหล่อมากคุณอาทิตย์สามีคุณตาพรป้าเป็นคนเฉลยให้รู้ว่าชายตรงหน้าคือใครทำเอาบรรดาสาวๆ องหักกันเป็นแถวและเมื่อรู้ว่าชายหนุมมีภรรยาแล้วแบบนี้ทุกคนจึงแยกย้ายทันทีพรฟ้าสุรากาศเข้าปอนลึกๆเพราะไม่คิดจริงๆว่าจะได้เจอเขาหลังเลิกเรียนอีกจากนั้นก็ตรงเข้าไปหาอาทิตย์ด้วยใจที่เต้นแรงและเมื่อเขาเห็นเธอจึงถอดแว่นกันแดดที่สวมอยู่ออกพร้อมส่งรอยยิ้มมาให้ซึ่งเป็นรอยยิ้ม ที่ทำให้หัวใจของพรฟ้าเต้นไม่เปจังหวะมากขึ้นไปอีกบนหน้าเธอมีแต่เครื่องหมายคำถามติดอยู่อยากถามใช่ไหมว่าฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงค่ะพรฟ้าเอ่ยรับรอเธออยากถามอาทิตย์จริงๆว่าชายหนุ่มมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงฉันประชุมเสร็จเร็วกว่าที่คิดจะกลับบ้านเลยรถกะติดเลยมานั่งรอรับเธอกลับบ้านพร้อมกันอ๋อค่ะ จะกลับเลยไหมได้ค่ะแต่ก่อนเข้าบ้านเบลขอว่าซื้อเค้กก่อนนะคะพรอนฟ้ารู้ว่าเธอคงเลี่นการกลับบ้านเพราะมาทิ์ไม่ได้แน่ๆจึงปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปได้สิเจ๋งทุมเอ่ยรับจากนั้นทั้งสองคนก็เดินไปยังรถของอาทิตย์ที่จอดอยู่ตรงหน้าตึกโดยพรอนฟ้าเป็นคนบอกว่าเธออยากไปซื้อเค้กที่ร้านไหนเมื่อมาถึง ก็เลือกเค้กรถโปรดของเจ้าของวันเกิดและนั่นก็สร้างความสงสัยให้อาทิตย์จนต้องเอ่ยถามขึ้นซื้อเค้กวันเกิดให้ใครคุณตาค่ะเพราะวันนี้เป็นวันเกิดคุณตาวันนี้หรออทิตย์ถึงกับอุทานออกมานานพอเขาลืมไปแล้วจริงๆว่าวันนี้เป็นวันเกิดของชนิตาถ้าไม่ได้มากับพรฟ้า เขาคงไม่รู้จนถึงบ้านแน่ๆค่ะวันนี้งั้นฉันซื้อเค้กด้วยอยากก๊อกสิคะคุณอาทิตย์พรฟารีบขดัดนั่นเพราะไม่อยากให้ของขวัญซ้ำกันนั่นเองแต่ชายหนุ่มกลับดื้อดึงจะซื้อเค้กให้ได้ก๊อกอะไรวันเกิดก็ต้องมีเค้สิแต่เบลเลือกก่อนเพราะฉะนั้น คุณอาทิตย์ต้องหายอย่างอื่นค่ะหญิงสาวตรงหน้ายื่นคำขาดกอดจะกอดอกมองหน้าอาทิตย์อย่างไม่ละสายตาเป็นครั้งแรกอย่างอื่นเหรออะไรดีละ่ะอาทิตย์หันมองไปรับๆบร้านเพราะคิดไม่ออกจริงๆว่าจะเอาอะไรไปให้ชนิตากระทั่งสายตามองไม่เห็นดอกไม้สวยๆที่ถูกจัดไว้ตรงมุมของร้านชายหนุ่ม ถึงพุ่งตัวไปเลือกอย่างไม่ลังเลแล้วถือมันตรงมาหาพรฟ้ายังภูมิใจว่าของขวันของเขาก็สร้างความประทับใจให้ชนิตาไม่แพ้กันคุณอาทิตย์แน่ใจแล้วหรอคะว่าจะเอาดอกไม้ช่อน,นี้ให้คุณตาแน่ใจหรือมันยังสวยไม่พอสวยค่ะแต่คุณตาแพ้เกสรดอกไม้นะคะขืนเอาไปให้มีหวัง ขื่นได้เห่ยขึ้นทั้งตัวแน่จริงเหรอสีหน้าของอาทิตย์แสดงออกว่ากำลังรู้สึกผิดค่ะนี่ฉันมันยังไงแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณตาเลยแต่ตอนนี้รู้แล้วค่ะโอเคงั้นฉันจะเปลียนเป็นอย่างอื่นอาทิตย์ปรับอารมณ์ให้กลับมาเป็นปกติก่อนจะยืนมองดอกไม้อยู่นาน เพราะเขาจ่ายเงินซื้อมันมาแล้วจะให้โยนทิ้งก็คงไม่ได้แต่จะให้พรอฟ้าก็กลัวเธอคิดมากเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจเอามันมาให้เธอตั้งแต่แรกเมื่อคิดไม่ตกอาทิตย์จึงยืนถือดอกไม้ช่อนั้นไว้ก่อนพร้อมกับโทรศัพท์หาราาส่วนตัวเราส่งงานด่วนไปครึ่งชั่วโมงให้คนมาส่งชั้นที่ร้านค่ะคุณอาทิตย์ ปลายสายเอ่ยรับและทันทีที่วางสายก็จัดแจงหาของขวัญตามที่เจ้านายบอกมือเป็นระวิงเมื่อเจอก็จัดการสั่งเราให้คนเอาไปส่งทันทีพรฟ้าสงสัยว่าอาทิตย์นั้นสั่งของขวัญแบบไหนให้ชนิตาแต่เธอคงไม่มีสิทธิ์ไปถามจึงได้จะยืนรออยู่เงียบๆเ,เพราะเค้ที่เธอสั่งนั้นได้มาแล้วเหลือแค่อาทิตย์เท่านั้น รอไม่นานพนักง,งานส่งของก็นำของที่อาทิตย์สั่งมาส่งซึ่งมันคือเครื่องประดับเพชรที่อาทิตย์คิดว่าเหมาะกับชานิตาจากนั้นทั้งสองจึงตรงกลับบ้านโดยระหว่างทางอาทิตย์โทรศัพท์ไปสั่งแม่บ้านให้จัดมื้อเย็นเป็นพิเศษให้สมกับวันเกิดของชานิตาตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยเซอร์ไพรส์วันเกิดใครมาก่อน ตื่นเต้นดีเหมือนกันว่าไหมค่ะพรฟ้าเอ่ยรบับก่อนจะเผอส่งยิ้มให้อาทิตย์ไปแรอยยิ้มจากเธอก็ส่งผลต่อชายหนุ่มเข้ายิ้มแบบนี้บ่อยๆสิรู้ไหมว่าเธอยิ้มแล้วโลกมันสดใสขึ้นเออค่ะพอถูกชมตรงๆแบบนี้พรป้าก็เริ่มทำตัวไม่ถูกอาการประมา ชอบงามแมือม้าเย็ยนเฉียบไปหมดอีกแล้วและอาทิตย์ก็รู้ว่าเธอประมาทเพราะจากที่คุยจู่ๆก็เงียบจนกระทั่งถึงบ้านบื่โรงจากรถพรฟ้าก็ถือเค้กไปเซอร์ไพรส์ชนิตาในห้องนั่งเล่นโดยมีอาทิตย์เดินตามมาเช่นกันเสียงร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์จากพรฟ้าและอาทิตย์ที่ดังขึ้นทำให้เจ้าของวันเกิดอย่างชนิตา หันไปมองก็จะส่งยิ้มให้ทั้งคู่พราอไม่คิดว่าพวกเขาจะมาเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้สุขสันต์วันเกิดครับคุณตาขอบคุณค่ะคุณอาทิตย์สุขสันต์วันเกิดน,นะคะคุณตาขอให้คุณตาของเบลมีความสุขมากๆจ้าขอบใจมากนะเบลชานิตาแอบน้ำตาคลอนิดหน่อย งานมันเกิดเล็กๆถูกจัดขึ้นแต่ทว่ากลับอบอุ่นเพราะปกติทุกปีชานิตามไม่ได้จัดงานหรือรู้สึกตื่นเต้นกับวันเกิดของตัวเองสักเท่าไหรนะ่นักเมื่อเช้ามาเธอแค่ออกไปใส่บาตรกับโทรศัพท์ไปหาแม่และพ่อรวมถึงโอนเงินจำนวนหนึ่งไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆอยางได้เคยทำเปประจำทุกปี ต่ที่ตื่นเต้นกว่าทุกปีคงหนีไม่พ้นเรื่องที่รู้ว่าพรฟ้ากำลังมีใจให้อาทิ์นั่นเองยิ่งทั้งคู่มาเซอร์ไพรส์เธอด้วยการแบบนี้ก็ยิ่งคิดไปไกลของขวัญที่พรฟ้ามอบให้ชนิดตาปีนี้เป็นเค้กที่เธอชอบในขณะที่อาทิตย์มอบของขวัญชิ้นพิเศษให้เธอเช่นเดียวกันขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะ คุณอาทิตย์ครับเสียงทุ้มของอาทิตย์เอ่ยรับแต่ก็รู้สึกรอายใจนิดนิดที่เขารืมวันเกิดของเธอแถมก่อนหน้ายังจะเตรียมของขวัญที่ไม่ควรเตรียมให้ชนิตาอีกด้วยทั้งสามคนนั่งกินข้าวด้วยกันโดยมีชนิตาคอยสังเกตท่าทางของอาทิตย์ที่มีต่อพรฟ้าเป็นระยะเธอรอบยิ้มเมื่อพอจะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรก่อนที่พรฟ้า จะขอปีกตัวออกไปพรฟ้าแค่อยากสร้างโอกาสให้อาทิตย์และชนิตาได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมาทาั้งคู่แต่ยังไม่รักกันในตอนนี้แต่ความใกล้ชิดอาจจะค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกก็เป็นได้แต่สิ่งที่พรฟ้าหวังกับพังทลายเพราะไม่นานหลังจากนั้นทั้งอาทิตย์และชนิตาก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนแล้วแบบนี้ เมื่อไหร่จะรักกันล่ะพรฟ้าเอ่ยกับตัวเองกระทั่งสายตามองเห็นอาทิตย์เดินไปยังรถของชายหนุ่มที่จอดอยู่เธอจึงแอบเดินตามไปและเห็นว่าเขาเปิดประตูรถแล้วคว้าดอกไม้ช่อนั้นมือไว้พรฟ้าคาดหวังให้อาทิตย์นำดอกไม้ช่อนั้นมาให้เธอเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเธอจะเก็บมันไว้อย่างดีแต่สุดท้ายชายหนุ่ม ตรับนํามันออกไปทิ้งถังขยะที่หน้าบ้านและคนที่ออกไปเก็บมันคือพรนฟ้าดอกไม้สวยขนาดนี้ทิ้งลงได้ยังไงกันขณะเอย่ยพรนฟ้าก็มองช่อดอกไม้ในมือโดยไม่รู้ว่าเวลานั้นอาทิตย์แอบมองเธออยู่เช่นเดียวกันรวมไปถึงชนิตาเองก็ด้วย